ยังอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับพาคุณผู้ชมไปติดตามการวางแผนใช้โดรนในการสำรวจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะโรงไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี2011นั่นเองครับซึ่งทีมงานก็หวังนะครับว่าโดรนนี้จะสามารถช่วยให้เห็นภาพว่าข้างในโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นอย่างไรจะได้จัดการซากนิวเคลียร์ที่หลอมละลายได้นั่นเองครับAll Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน 7 App เมื่อวันอังคารที่23มกราคมที่ผ่านมาบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์หรือ TEPCO ผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นได้เสร็จสิ้นการทดสอบใช้งานโดรนลำแรกๆที่จะนำไปใช้สำรวจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิหลังได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี2011บริษัทเตรียมนำโดรนขนาดเล็กจำนวน4ลำและหุ่นยนต์รูปงูเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อช่วยสำรวจความเสียหายที่เครื่องปฏิกรณ์หน่วยที่1หลังจากที่มันได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวขนาด 9.0 และสึนามิที่พัดถล่มชายฝั่งเมื่อ13ปีก่อนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นทำลายระบบจ่ายไฟและระบบทำความเย็นของโรงงานจนส่งผลให้แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลอมละลายและก่อให้เกิดการระเบิดของไฮโดรเจนกลายเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ TEPCO ระบุว่าการส่งโดรนสำรวจครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทีมงานจะได้เห็นสภาพภายในของถังบรรจุซึ่งจะช่วยให้ทีมงานมองเห็นภาพรวมของความเสียหายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและหวังว่าภาพที่ได้มานั้นจะช่วยให้พวกเขาประเมินได้ว่าจะกำจัดเศษเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่หลอมละลายออกไปได้อย่างไรทั้งนี้โชอิจิซินซาวะผู้จัดการโครงการกล่าวว่าในการสำรวจบริษัทจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและจะดำเนินการตรวจสอบไปทีละขั้นตอนโดยโดรนทั้ง4ลำจะเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข1เป็นเวลา5นาทีเนื่องจากมันมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หน่วยที่1เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตัวแรกๆที่เริ่มละลายหลังจากเผชิญเหตุการณ์สึนามิขนาดใหญ่พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมปี2021ซึ่งเชื่อกันว่าเครื่องปฏิกรณ์เครื่องนี้ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดในบรรดา4เครื่องที่ใช้งานอยู่ในวันนั้นบริษัทจึงหวังว่าการใช้งานโดรนสำรวจพื้นที่นี้จะช่วยเผยข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมในการกำจัดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หลอมละลายที่ยังคงค้างอยู่ภายในซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาจต้องใช้เวลาแก้ไขอีกหลายสิบปีครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ